มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิววงศกรว่างงานออกมารับจ็อบขับบิ๊กไบค์เป็นพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ค่ะจากสถานการณ์โควิดระบาดนะคะและที่กำลังแพร่เชื้ออย่างหนักในขณะนี้ทำให้หลายคนต้องปรับตัวกันอย่างมากเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโรคที่มีหลายคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็บางคนก็ต้องว่างงานนะคะเพราะว่างานประจำที่ทำต้องปิดตัวลงค่ะทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นและหาอะไรทำระหว่างรองานใหม่ค่ะเช่นเดียวกับพระเอกนิววงศกรที่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเองลองออกมาทำงานเสริมด้วยการขับ Messenger ส่งอาหารเพราะอยากให้กำลังใจให้กับคนที่ทำอาชีพนี้ในเวลานี้ที่คนไม่อยากออกจากบ้านอีกทั้งต้องรับความเสี่ยงในหลายๆด้านจึงเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านทาง Messenger มากขึ้นค่ะโดยนิวได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปขณะที่ตนเองกำลังขับบิ๊กไบค์ไปตามถนนต่างๆเพื่อไปซื้อและไปส่งอาหารให้ลูกค้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่าให้ดูเพลินๆนะครับช่วงนี้มีเวลาว่างเยอะครับก็เลยลองทำอะไรหลายๆอย่างวันนี้ลองเป็น Messenger ส่งอาหารเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราทุกคนต้องการในช่วงนี้นะครับนอกจากคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องเหนื่อยมากและเสียสละเพื่อพวกเราในช่วงนี้ก็คงจะเป็นพี่เขานี่แหละเพราะว่าเราคงต้องกักกันตัวเองอยู่ที่บ้านคงต้องพึ่งพี่ๆเขาเขาต้องไปยืนเข้าแถวซื้ออาหารให้เรารับความเสี่ยงแทนเราไปส่งให้เราถึงบ้านด้วยสภาพอากาศบ้านของเราในช่วงเวลานี้บอกได้คำเดียวว่าร้อนมากๆส่งกำลังใจให้เลยแล้วก็อย่าไปแกล้งเขานะแบบที่สั่งมาแล้วไม่ออกไปรับของหรือว่าให้เขารอนานๆไม่ควรทำส่วนตอนนี้อยากได้อะไรให้ไปส่งที่ไหนคอมเมนต์ไว้เลยสุดยอดไปเลยค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคุณนิวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ